อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเกือบขีดเป็นไงบ้างอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายอ้วกรอบที่4แล้วเมื่อกี้อ้วกจนไส้จะออกมาทางปากแล้วไม่ได้เรื่องว่างๆก็ดูหนังสยองเยอะๆนะห่วยแตกมากกินสปาเกตตี้ไหมเป็นอะไรล่ะท้องกับผู้ชายเหรอแกป่านี้แล้วกินข้าวก็ไม่เช็ดปากเห็นแล้วหนูจะอ้วกเหมือนกันจะบ้าเหรอนี่กินเสร็จแล้วล้างด้วยนะเอบ้างมีข่าวออกบ้างไหมฉันรอมาทั้งคืนแล้วไม่มีพูดถึงเลยสักช่องไม่มีทางเราแจ้งตำรวจไปแล้วเรื่องใหญ่แบบนี้จะไม่ออกข่าวได้ยังไงล่ะเรื่องนี้นะต้องมีปัญหาแน่นี่เราไม่ต้องเดาแล้วล่ะฉันถามคนหนึ่งให้แล้วเดี๋ยวก็ได้คำตอบแล้วล่ะลุงเฟยว่าไงบ้างฉันไม่ถามเพื่อนเก่าที่กรมตำรวจแล้วนะพวกเขาบอกว่าได้รับแจ้งจริงๆนะท่านยังส่งคนไปดูแล้วแต่พอไปถึงที่นั่นอย่าว่าแต่ศพเลยไม่เห็นแม้แต่เงาผีด้วยซ้ำเพื่อนที่ไหนกันลุงลุงจะไปหาเพื่อนที่ร้านน้ำชาเพื่อและฉันยังไม่ได้บอกเธอเหรอก่อนลุงเฟยจะเกษียณเคยเป็นตำรวจแผนกคดีฆาตกรรมมาก่อนนะโอ้ไม่น่าเชื่อนับถือนับถือนับถือด้วยพวกเธอเลยมีตาแต่ไร้แววจริงๆนอกจากฉันจะเป็นตำรวจที่เกษียณแล้วฉันยังเป็นนักแข่งรถฟันเส้นยี่สุยแข่งยี่สุยของฟงยี่กงกายตั้งเชิงพอได้แล้วขอบคุณมากลุงเฟยลุงไปได้แล้วล่ะบ๊ายบายเจมอนจากประสบการณ์ทางคดีหลายปีของฉันพวกมันสามารถเก็บกวาดทุกอย่างในเวลาสั้นๆเบื้องหลังคนพวกนี้จะต้องเป็นกลุ่มอาชญากรรมขนาดใหญ่แน่เธออย่าไปมีเรื่องกับคนพวกนี้เลยไม่อย่างนั้นต่อให้ใช้ฐานะของฉันในวงการก็อาจช่วยเธอไม่ได้ฮัลโหลใช่ครับใช่ครับเท่าแก่อ๋อข้ามทะเลใช่ไหมครับ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 ไปเดี๋ยวนี้แหละครับฉันไปทำงานละเธอระวังตัวด้วยนะจ็อบเยอะเนาะทำไงดีตอนนี้เราจะเชื่อคำพูดของอดีตตำรวจไม่สืบแล้วเหรอไม่ได้อยู่แล้วเขาจะยังตามหาอวนอยู่เพื่อความปลอดภัยของเขาจะจะต้องสืบให้ได้ว่าคนพวกนั้นคิดจะทำอะไรทำไมถึงไม่บอกเขาจะไปตรงๆว่าอวนตายแล้วล่ะถ้าไม่มีหลักฐานเขาก็ไม่เชื่อหรอกเราต้องหาวิธีอื่นไม่ให้เขาจะมายุ่งเรื่องนี้อีกเด็ดขาดเฮ้ยอวนตายอนาถแบบนี้ไม่รู้ว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่านี่เหมือนอาเซนจะบอกว่าอวนอยู่กับคุณยายสวัสดีค่ะคุณคือยายห่วงใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วพวกเธอเป็นใครเหรอหนูชื่อมอนค่ะหนูชื่อโซอี้พวกเราสองคนเป็นเพื่อนกับอวนหลานยายนะคะเจ้าหลานโง่นั่นมีเพื่อนสวยขนาดนี้เลยเหรออุ๊ยเคยแล้วมาหาฉันมีอะไรล่ะคือแบบนี้ค่ะหลานยายหายตัวไปกระทันหันใช่ไหมคะแถมยายก็หาเขาทั่วเลยใช่ไหมใช่ยายไม่ต้องห่วงนะเธออาเวินไปเรียนทำขนมปังกับพี่ชายหนูที่บราซิลแล้วทำขนมปังเหรอเขาน่าต้องไปเพราะที่บราซิลอยากได้คนด่วนถึงไปกระทันหันแบบนี้แต่เขาเป็นเด็กดีมากพอเขาถึงที่นู่นก็ให้เรามาบอกยายทันทีเข้าใจบอกฉันว่าเขาไปเรียนทำอาหารที่ฝรั่งเศสแล้วแล้วทำไมจู่ๆเขาถึงไปบราซิลเรียนทำขนมปังล่ะก็ตอนแรกเขาไปฝรั่งเศสเรียนทำอาหารก่อนจากนั้นก็บินไปที่บราซิลเรียนทำขนมปังกับพี่ชายหนูเอาหวนเป็นคนตั้งใจเรียนมากเลยค่ะในที่สุดเด็กนี่ก็รู้เรื่องกับเขาสักทีฉันก็สบายใจใช่แล้วใช่แล้วดังนั้นยายไม่ต้องห่วงเอาหวนแล้วนะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วถ้าเคยใจถามเรื่องเอาหวนอีกยายก็บอกเขาว่าไม่ต้องตามหาเอาหวนอีกแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาเราก็หกคุณยายแบบนี้ดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำไงได้ยายแก่ป่านนี้แล้วถ้าบอกความจริงไปเดี๋ยวก็ช็อกตายหรอกอย่างมากเราก็มาเยี่ยมคุณยายบ่อยๆแล้วค่อยๆบอกความจริงก็ได้นี่หวังว่าเคยใจจะไม่สืบต่อไปอีกนะเฮ้ยฮัลโหลเข้าใจคืนนี้เหรอได้สิได้สิเจอกันคืนนี้นะมีอะไรเขาโทรหาเธอทำไมอ่ะ
เขานัดฉันไปดินเนอร์คืนนี้นี่นี่นี่มันไส้เบิ่งตากว้างๆหน่อยตาหยีหมดแล้วเชิญรออยู่นานแล้วเข้ามาสิว้าวหอมจังเลยแถมยังสวยด้วยฉันชอบมากถ้าชอบดีแล้วรีบชิมดูสิเอาจริงสิรู้จักอาหวนด้วยเหรออาหวนไหนอาหวนที่แข่งมอเตอร์ไซค์กับฉันไงพังนี้ก็หายตัวไปฉันตามหาเขาอยู่ไม่รู้จักแต่เจิ้งซี่เหวินเย่เชียนเหวินพอฉันรู้จักนะทำไมรู้จักจริงเหรอมารู้จักจริงๆหันยากอ๋อจริงสิฉันเกือบลืมเลยกินสเต็กจะขาดวายไปได้ยังไงฉันคอไม่แข็งดื่มได้นิดหน่อยงั้นเหรอตอนนี้เป็นวายชั้นดีผลิตในสกอตแลนด์ปี1998นอกจากว่าจะหอมเป็นพิเศษแล้วแม้แต่ขวดก็ออกแบบเป็นพิเศษถ้าไม่แข็งมากต่อให้ทุบลงบนหินมันก็ไม่แตกถ้าอยากลองดูไหมในเมื่อนายพูดขนาดนี้แล้วงั้นฉันดื่มครึ่งแก้วกับนายก็ได้โอ้สุดยอดฟื้นแล้วเหรอนายชอบเล่นซาดิสเหรอนี่ฉันไม่หรอกจิตแบบนั้นหรอกบอกมาเธอไปหายายของอาหวนทำไมทำไมต้องโกหกว่าอาหวนไปเรียนทางขนมปังที่บราซิลฉันจะพูดไหมพี่ชายแบบนี้โหดไปหน่อยหรือเปล่าเมื่อกี้นายตีหัวฉันแตกไม่ปลอบใจฉันก็แย่แล้วยังจะมาเคี่ยนฉันอีกยังมาพูดมากใช่ไหมได้โดนดีแน่ทรมานฉันต่อไปเธอสาดิสใส่ฉันเยอะๆมาสิฉันชอบขอแรงๆหน่อยนะชอบเหรองั้นเรามาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่านี่ฉันพูดจริงนะมีดนี่คมมากถึงตายได้เลยนะจะคมหรือเปล่าต้องพิสูจน์ดูถึงจะรู้แทงเธอตรงไหนดีนะเนี่ยอย่านะเดี๋ยวก็ตายหรอกคมมากจริงๆด้วยงั้นเรามาเริ่มกันเลยเถอะนี่อย่าเล่นมีดอย่าเล่นมีดเล่นโซ่แซ่ต่อสิโซ่แซ่สนุกกว่านะเนี่ยก็ได้งั้นฉันต่อแล้วนะชอบไหมล่ะพอแล้วฉันบอกแล้วอาวุธเพื่อนนายตายไปแล้วเธอโกหกฉันพูดจริงนะฉันกับโซอี้เห็นศพของเขาอยู่ในบ้านร้างอะแล้วเธอไปโกหกยายเขาทำไมเฮ้ยอวนน่าจะถูกองค์กรลึกลับฆ่าตายฉันโกหกยายเพราะไม่อยากให้ยายเขาเสียใจข้อ2ฉันไม่อยากให้นายตามหาเขาฉันกลัวนายมีอันตรายนี่ถ้าฉันไม่เห็นศพเขาฉันก็ไม่เชื่อหรอกพาฉันไปหาเขาที่นี่ไงล่ะอย่ามาเกาะฉันไอ้เธอบอกว่ามีศพไงศพอยู่ไหนอยู่ในกำแพงนี่ไงในนี้มีศพเพียบเลยอะศพแรกคืออวนไงเฮ้ยมันนี่อยากเข้าไปใกล้นักสิเฮ้ยกลัวนี่ฮะนี่อะไรนี่ถ้าเบิ่งตามองเขาจะชัดสิเธอไม่มองใช่ไหมถ้าไม่มองแล้วก็ถ้าโยนเธอเข้าไปนะฉันมองแล้วเอ๊ะโอ้ว้าวเก็บกวาดซะสะอาดเลยอ่ะมีหน้าตำรวจถึงหาอะไรไม่เจออยากจะโกหกฉันใช่ไหมเธอแค่หาข้ออ้างมาแกล้งฉันเฉยฉันไม่ได้โกหกนายนะฉันพูดจริงๆไม่มีรูปถ่ายด้วยซ้ำจะให้ฉันเชื่อเธอได้ยังไงพี่ชายศพแย่ๆแบบนี้น่ากลัวจะตายจะให้ฉันเซลฟี่หรือไงฮะเธอได้กลิ่นไหมอะไรนายตดเหรอนี่กลิ่นยาฆ่าเชื้อของโรงพยาบาลต่างหากหรอพวกมันอาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดที่นี่ก็ได้นะฉันมีเพื่อนทำงานในแลบช่วยเก็บตัวอย่างให้หน่อยฉันจะให้เขาไปทดลองตก
ลองพวกนายให้เซิ่งจีหาอะไรอยู่คราวก่อนในที่ที่เราเจอศพอาเหวินเราได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อเคยจ่ายส่งไปทดลองในแลบแล้วที่แท้ก็มาจากบริษัทขายยาฆ่าเชื้อภาคอุตสาหกรรมชื่อ NPE หาซื้อในตลาดไม่ได้ง่ายๆเลยเราสืบดูแล้วทางฮ่องกงมีซัพพลายเออร์2รายที่ขายยาฆ่าเชื้อนี้ถ้าเราแฮกเข้าไปได้อาจเจอเบาะแสอะไรก็ได้นะขอโทษทีนะฉันได้ยินว่าบริษัทใหญ่มีไฟร์วอลด้วยนะเราจะแฮกเข้าไปได้ง่ายๆเหรอวางใจเถอะซังจีเป็นเซียนคอมพิวเตอร์บริษัทเคมีอุตสาหกรรมมาอันสี่บริษัทนี้สั่งซื้อยาฆ่าเชื้อ NPE มากกว่า100ลิตรจากทั้ง2ซัพพลายเออร์นี้เราจะสืบ4บริษัทนี้ฉันหา2บริษัทแรกแล้วกันไม่ได้ผู้หญิงคนเดียวไปอันตรายมากฉันไปกับเธอนะสองที่หลังฉันกับเคอร์ใจจะไปเองงั้นแยกย้ายกันทำงานฉันจะลาอยู่ที่โรงพยาบาล2วันแล้วก็เริ่มงานกันเลยเวลาผ่านไปเร็วมากพ่อสื่อคณิตศาสตร์จะต้องบอกลาผู้ฟังกันแล้วคุณคือพ่อสื่อคณิตศาสตร์เหรอนายเป็นใครผมชื่อเคอร์ใจสวัสดีครับคืออ๋อนายคือผู้ชายที่ลูกฉันตามจีบอยู่นี่เองอ๋อฉันชื่อเซาอีส่วนเป็นพ่อของมอนแล้วก็เป็นพ่อสื่อคณิตศาสตร์ด้วยอ๋อผมเป็นแฟนคลับคุณผมฟังรายการคุณทุกตอนเลยโอ้โหติดขนาดนี้เชียวขอบใจนะขอบใจไม่ต้องเกรงใจครับผมขอถ่ายรูปกับคุณได้ไหมครับได้สิได้เลยมาเลยดีจังเลยได้เซลฟี่กับไอดอลของผมเป็นเกียรติจริงๆเลยนะครับเอาละนะ1 2ขอบคุณครับไม่เป็นไรผมมารบกวนคุณหรือเปล่าไม่หรอกรายการเสร็จแล้วอ๋อนี่จะกลับแล้วเหรอไม่นั่งต่ออีกหน่อยแล้วถ้านายชอบแล้วก็จะค้างคืนที่นี่ก็ได้นะผมไม่อยากรบกวนคุณนะเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้เลยฉันจะบอกให้คุณแล้วกันมีคนจีบลูกสาวฉันเพียบถ้านายชอบเธอก็รีบจีบเธอซะถ้าถึงขั้นทำให้ท้องได้ก็จะไม่มีใครแยกพวกนายได้แล้วผมพรุ่งนี้ผมเข้าเวรเช้าผมไปก่อนนะครับแต่รถไฟฟ้าปิดแล้วนะผมขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถตอนกลางคืนอันตรายจะตายผมว่าอยู่บ้านคุณน่าจะอันตรายกว่ามีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ดึกป่านนี้ไม่นอนอีกเหรอนอนไม่หลับก็เลยลุกมาเล่นคอมทำไมกลับดึกจังอ๋อผมมีเรื่องต้องทำนะจริงสิผมไม่รู้ว่าพ่อของมอนก็คือพ่อสื่อคณิตศาสตร์ในรายการวิทยุจริงเหรอใช่แล้วเสียงของเขามีเสน่ห์ฟังสบายมากถ้าได้ฟังตอนนอนไม่หลับนะได้ผลยิ่งกว่ายานอนหลับอีกถ้าแม่นอนไม่หลับก็ลองฟังดูได้นะดีเลยเดี๋ยวแม่จะลองดูนะงั้นผมไปอาบน้ำก่อนนะราตรีสวัสดิ์สวัสดิ์ครับแม่ฟังทุกท่านผมคือพ่อสื่อคณิตศาสตร์ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกเวลาไม่ทราบว่าทุกคนมีคนที่คิดถึงมีเรื่องที่แก้ไขไม่ได้มีความลับที่พูดไม่ได้ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าถ้าหากเป็นแบบนี้ผมพ่อสื่อคณิตศาสตร์จะใช้การคำนวณตรรกะและความหวั่นไหวช่วยแก้ไขปัญหาทางใจให้คุณเองหัวข้อในวันนี้พิเศษมากทุกคนเคยเป็นไหมตอนที่กำลังสลึมสลือแล้วก็ทำอะไรโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวบ้างใช่แล้วทุกคนอาจพอเดาได้อาการนี้เรียกว่าโรคละเมอโรคละเมอนอกจากเพราะกรรมพันธุ์แล้วสาเหตุส่วนใหญ่มาจากในโลกแห่งความจริงจิตใจเรามีแรงกดดันที่ไม่สามารถระบายออกได้แรงกดดันที่มากเกินไปหรือว่าลุ่มหลงกับเรื่องราวหรือใครคนหนึ่งมากเกินไปจนอาจทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้และเกิดการละเมอคุณนายเคอร์โรเบิร์ตดึกจังครับคุณนายเคอร์โอ้คุณนายเคอร์
เงยระวังโอ้โหเนี่เจ๊มาคนเดียวเหรอเหงาไหมกินเบียร์ไหมเจ๊โอ้ยคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะหยุดเลยมาทำรับแล้วหล่อตอนดึกๆเดินตามผู้หญิงคนนั้นทำไมฮะเปล่านะเขาเป็นเพื่อนบ้านผมเป็นโรคละเมอผมกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยเดินตามมาคุณผู้หญิงตรงนั้นน่ะรู้จักผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเขาไม่สนใจคุณก็แปลว่าไม่รู้จักคุณใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินไปมาตอนดึกๆดื่นๆคิดจะทำอะไรไม่ทราบโอ้ผมเนี่ยนะขอดูบัตรประชาชนหน่อยไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเหรอนี่ผมมีสิทธิ์ตั้งข้อหาเร่ร่อนให้คุณหันหน้าเข้ากระแพงเราจะค้นตัวคุณโอ้แม่เด็กป่านนี้ยังไม่นอนเหรอได้รักและถูกรักคือการค้นหาพื้นที่ปลดปล่อยความลุ่มหลงของตนเองความรักและการละเมอวันนี้จบลงเท่านี้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆพ่อสื่อคณิตศาสตร์ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับพักนี้ตามโซเชียลมีเดียมีประเด็นร้อนแรงเรื่องทรงเต่าชุนกวีข้างถนนเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวัฒนธรรมสมัยใหม่กวีลึกลับคนนี้เป็นใครกันแน่ในที่สุดวันนี้เราก็เจอตัวจริงของเขาแล้วคุณคือคุณทรงเต่าชุนเหรอคะเราขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะถามมาได้เลยฉันอยากถามว่าทำไมคุณถึงได้สร้างสรรค์ผลงานข้างถนนคะเพราะผมอยากให้เมืองเป็นแกลเลอรี่ศิลปะของเราแรงบันดาลใจของผมมาจากเมืองศิลปะของผมควรจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเมืองคุณบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่าคุณคาดหวังอะไรจากศิลปะไม่ได้ท่านดีมากถ่ายเสร็จสักทีทุกคนเลิกกองได้แล้วล่ะเย้โอเคจริงเหรอไม่มีปัญหาแน่นอนงานของเราต้องออกมาดีมากนะจื้อชุนถ่ายงานทั้งวันแล้วนายน่าจะหิวแล้วล่ะเราไปหาอะไรกินกันเถอะได้เลยฉันจะรอเธอที่ร้านรับชาอยากได้นะเขาเท่แถมมีสไตล์มากเลยเท่งั้นเหรอเห็นดวงตาเขาไหมผู้ชายและชายอัชโดเขาเป็นผู้ชายจะสำนักผู้ชายกันแน่รู้จักไหมจื้อชุนคราวนี้ขอบใจนายมากนะเจียวเธอเรียกฉันแบบนี้ไม่ค่อยชินเลยเรียกฉันโรนัลด์ดีกว่าขอบคุณนะข้าวขาหมูของนายดูน่ากินมากเลยขอจิ้มคำหนึ่งได้ไหมขอโทษทีฉันรักความสมบูรณ์แบบถ้าแบ่งกับคนอื่นข้าวหน้าหมูจานนี้จะเสียความสมบูรณ์แบบของมันไปถึงรสชาติเนื้อหมูจะไม่เลวแต่ไม่ได้รสชาติเนื้อหมูปกติร้านอาหารใช้เนื้อแช่แข็งก็เลยรสชาติแย่ไปนิดเธอชอบบอกว่าเนื้อหมูดำสดใหม่อร่อยมากถ้ามีโอกาสฉันก็อยากชิมเหมือนกันวันหลังฉันจะทำให้นายกินรับรองว่าอร่อยจนหูตั้งเลยล่ะแบบนี้หรือเปล่าโอ้หูกระดิกได้ด้วยสุดยอดเธอก็เหมือนกันโบราณมีนักปรัชญาที่เรียนรู้ชีวิตผ่านเนื้อหมูเธอเหมือนกับเขาเลยเรียนรู้ชีวิตจากการสับเนื้อหมูไม่งั้นจะเข้าใจกรอนของฉันได้ยังไงล่ะฉันไม่เข้าใจหลักการของชีวิตหรอกแต่ฉันรู้เรื่องหมูจริงๆนะบางส่วนของหมูนายอ่านไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำอย่างเช่นม้ามหมูขากรรไกรหมูถุงทรายหมูฉันรู้ว่าม้าหมูไม่ใช่ตับหมูแค่อยู่ใกล้ๆกันขากรรไกรหมูก็เคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าถุงทรายหมูคืออะไรขากรรไกรหมูก็คือส่วนบนของปากหมูกินเข้าไปจะกรอบนุ่มเด้งแถมมีโปรตีนมากถุงทรายหมูคือเต้านมหมูตัวเมียพอแม่หมูให้นมลูกเสร็จแล้วเต้านมของมันจะห้อยถึงพื้นต่องแต่งไปตามทรายถึงเรียกว่าถุงทรายหมูขอโทษทีนะฉันพูดแต่เรื่องหมูคงน่าเบื่อมากใช่ไหมไม่หรอกฉันสนใจทุกเรื่องของเธอหมดนั่นละจริงสิอลิเซียเคยบอกว่าเธอมีพี่ชายแท้ๆอยู่คนหนึ่งใช่ไหมอืมเขาชื่อหญิงเฟิงแต่น่าจะเสียไปแล้วล่ะเสียไปแล้วเหรอพูดไปนายคงไม่เชื่อหลายปีก่อนเขาไปตามล่าสมบัติ
แต่ประสบอุบัติเหตุตอนเขาเสียน่าจะอายุแค่20กว่าขอโทษทีนะที่เอาเรื่องเศร้าของเธอมาพูด แต่บนโลกนี้มีสมบัติอยู่จริงเหรอตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อต่อมาฉันได้เจอของดูต่างหน้าของพี่ชายเขาบอกว่าเป็นล่าสมบัติมากของดูต่างหน้าอะไรหรอเขาน่ะอ้าวมาอยู่ที่นี่กันเองคนนั้นไอ้คนเขาไม่ถือสาใช่ไหมฉันถือสาฉันก็ถือสาที่นายพาน้องสาวฉันมากินของถูกจนลิ้นด้านไปหมดแล้วจริงด้วยอาเจียนได้กินของดีทุกวันพวกเราทำเองดีต่อสุขภาพอาหารพวกนี้ไม่แต่จะทำให้ปวดท้องนะพวกพี่ทำอะไรกันเนี่ยอย่าไปสนใจพวกเขาเลยพี่ลองเธอพูดถูกเอาแบบนี้อาเจียงั้นคืนนี้ฉันจะทำกับข้าวให้เธอกินเองเธอสนใจไหมดีเลยไปซื้อกับข้าวกันดีเลยที่จริงแล้วซื้อเนื้อหมูต้องใช้ความรู้เยอะนะร้านขายหมูบางที่ขายเนื้อหมูราคาถูกมากเพราะเขาขายเนื้อแช่แข็งแทนที่จะเป็นเนื้อหมูสดแบบเนี้ยคนทั่วไปก็ดูไม่ออกหรอกดังนั้นถ้าจะซื้อต้องไปซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้แต่ถ้าหากจะซื้อเนื้อแช่แข็งก็ต้องดูให้เป็นเหมือนกันปกติแล้วภายนอกจะมีน้ำแข็งเกาะนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดมีน้ำแข็งเกาะหลายชั้นแปลว่าเอาเข้าออกจากตู้แช่หลายครั้งแล้วก็ถ้าหากว่าขอบมีสีดำหรือว่าแห้งเหมือนเนื้อวัวฉีกก็แปลว่ามันไม่ดีฟังเธอพูดครั้งเดียวดีกว่ากินเนื้อหมูเอง10ปีแล้วเนื้อร้านนี้ดีคืนนี้จะทำอะไรกินดีเธอคิดว่าไงล่ะฉันอยากดูเนื้อหน่อยถ้างั้นพวกเราเอาชิ้นที่5จากทางขวาดีไหมงั้นคืนนี้ทำหมูอบน้ำผึ้งดีไหมงั้นต้องใช้เนื้อเขียงแรกลองถามดูว่ามีไหมอาหารพวกนี้ฝีมือรนเน่าหมดเลยขอแนะนำซุปตับหมูผักกวางตุ้งเย็นปลาเนื้อมะกอกเครื่องบันหมูหมูอบน้ำผึ้งกับซี่โครงทอดนี่มันอาหารถนัดขออว่างหมดเลยจะท้าทายพวกเรางั้นเหรอทุกคนแค่แลกเปลี่ยนกันช่วยชี้แนะด้วยงั้นชิมตับหมูก่อนแล้วกันนะโอ้ไม่สิทำไมรสชาติถึงได้สดใหม่กว่าของฉันเยอะเลยล่ะสงสัยใส่ผงชูรสเยอะแน่ฉันไม่เคยใช้ผงชูรสทำกับข้าวใช้สูตรลับต่างหากใช้โยเกิร์ตแช่ตับหมูและหมักไว้5นาทีเพื่อกำจัดกลิ่นคาวของตับหมูจากนั้นใช้แป้งมันเก็บน้ำภายในของตับหมูเพื่อให้ตับหมูนุ่มมากยิ่งขึ้นจากนั้นใช้น้ำร้อน90องศาต้ม5นาทีและแช่น้ำเย็นเพื่อล้างเลือดออกจากนั้นใส่เครื่องปรุงต้มน้ำซุปลองชิมกวางตุ้งสิดูสิว่าแตกต่างกันยังไงกรอบมากจริงๆผักกวางตุ้งเย็นเคล็ดลับคือเอาผักกวางตุ้งแช่น้ำเกลือ5นาทีจากนั้นเอาไปต้มน้ำใส่น้ำตาลและน้ำมันครบ1นาทีแล้วเอาไปแช่ในน้ำเย็น2นาทีเอาใส่ถุงซิปล็อกเอาไปแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยก็โอเคนี่คือปลานึ่งมะกอกเคลือบมันหมูเชิญชิมได้เลยใช้ได้ชิมหมูอบกับซี่โครงก่อนแล้วค่อยพูดโอ้ my god เนื้อหมูอบที่ฉันเลือกไม่ใช่เนื้อสันคอธรรมดาแต่เป็นเนื้อที่มีอัตราส่วนไขมัน 50-50 ถึงจะได้มาตรฐานบวกกับซอสสูตรลับถ่ายทอดแค่เฉพาะเพศชายในตระกูลฉันเท่านั้นมันชิมซี่โครงดูสิอร่อยที่สุดในโลกเลยอร่อยจริงๆเว้ยรีบนั่งลงอย่าเวอร์ขนาดนั้นลินนะแต่มันอร่อยจริงๆนะเคล็ดลับคือทอด1นาทีห้ามเป็นคนมันเด็ดขาดถอนขึ้นมาครบ3นาทีแล้วค่อยทอดไปแล้วก็ห้ามใส่น้ำตาลกรวดเลยในซอสต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงถึงเพอร์เฟคนี่คิดจะชนะฉันเหรอชนะมาคอสตานี้ให้ได้ก่อนเถอะบ้านเรามีกฎอยู่ว่าใครเล่นแพ้ต้องล้างจานวันนี้เดิมพันหนักหน่อยถูพื้นเช็ดหน้าต่างแล้วก็ล้างส้วมด้วยไม่มีปัญหามีอะไร
ไม่ใช่แค่ชนะแต่ต้องเร็วพอด้วยจำกัด20วิ20วิ1ตาเวลาเหลือเฟือนี่นี่กลัวที่ไหนนี่ไงเป็นอะไรพวกพี่ล้างจานเสร็จไม่ต้องล้างส้วมถูพื้นใช้หน้าต่างเหรอเพราะฉันอยากให้นายดูรูปถ่ายนี้นี่อะไรอ่ะนี่คือกลุ่มดาวพระถ่ายภาพกลุ่มดาวพระได้ยากมากเลยนะฉันเฝ้าอยู่ตั้งเดือนนึงกว่าจะได้ภาพนี้มาฮะใช่แล้วนายล่ะรู้เรื่องการถ่ายภาพดวงดาวบ้างหรือเปล่าฉันไม่รู้เรื่องถ่ายภาพดวงดาวหรอกแต่ฉันรู้เรื่องราวของกลุ่มดาวพระกลุ่มดาวพระก็คือกลุ่มดาวพระจะมีเรื่องราวอะไรได้ในอดีตมีเทพลิกะหน้าตาประหลาดชื่อพานเขาขี้ขลาดและไม่มั่นใจเหล่าทวยเทพต่างดูถูกเขาที่สุดปลายทางช้างเผือกมีทะเลสาบแปลกประหลาดอยู่ถ้ากล้าเข้าไปในน้ำจะกลายเป็นปลาและไม่มีเทพที่ไหนกล้าเข้าใกล้มีวันหนึ่งเหล่าทวยเทพมางานเลี้ยงข้างทางช้างเผือกจู่ๆก็มีปีศาจร้อยตาบุกเข้ามาเหล่าทวยเทพต่างหนีเอาตัวรอดนางฟ้าที่เล่นเพนกลัวจนขยับไม่ได้แพนไม่กลัวอันตรายเขาอุ้มนางฟ้าที่แอบรักมาตลอดหนีไปแต่ปีศาจร้อยตาไล่ตามพวกเขาไปแพนอุ้มนางฟ้าและกระโดดลงไปในทะเลสาบอย่างไม่ลังเลเพื่อให้นางฟ้ากลายเป็นปลาแพนเลยอุ้มนางฟ้าไว้เหนือหัวเพราะแบบนี้ท่อนล่างของแพนเลยกลายเป็นหางปลาไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิมอีกโรแมนติกจังเลยหวังว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นแพนของเธอได้เดี๋ยวตานายแล้วพี่ใหญ่ตอนนี้ไม่คุยเรื่องกลุ่มดาวแล้วมาคุยเรื่องพลังกันดีกว่าเนี่ยแต่ผมผอมแบบนี้ต้องไม่ได้ออกกำลังกายแน่ฉันตีปิงปองเป็นครั้งคราว ตีปิงปองพอดีเลยฉันกับเพื่อนเปิดโรงฝึกมวยปล้ำสนใจไปเล่นกันหน่อยไหมล่ะได้วันหลังก็แล้วกันพักดีตามโซเชียลมีเดียมีประเด็นร้อนแรงเรื่องทรงเต่าชุนกวีข้างถนนเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวัฒนธรรมสมัยใหม่กวีลึกลับคนนี้เป็นใครกันแน่ในที่สุดวันนี้เราก็เจอตัวจริงของเขาแล้วคุณคือคุณทรงเต่าชุนเหรอคะเราขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะครับได้เลยอยากถามว่าทำไมเป็นแบบนี้มันกระทันหันมากจนลืมบอกเธอฉันอยากให้ทรงเต่าชุนดูลึกลับนะแรงบันดาลใจของผมมาจากเมืองศิลปะของผมควรจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเมืองบอกหน่อยได้ไหมคะว่าคุณคาดหวังอะไรจากศิลปะไม่ได้เอาละผมได้ยินเสียงปรบมือของทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนก็ยอมรับว่าคุณจูหญิงเจียวและคุณเสี่ยจูจีคลิปของพวกเขาได้มาตรฐานมากๆครึ่งแรกของคลิปนี้ทำได้ไม่เลวแต่อีกครึ่งหนึ่งนั้นสองคนนั้นเปลี่ยนเสียงของซ่องเต่าชุนแถมยังเซ็นเซอร์หน้าของเขาพูดตามตรงทำมากไปนิดนึงทำไมผมถึงพูดแบบนี้เหรอเพราะมันส่งผลต่อความสมจริงและเอกภาพภายในคลิปหากพวกคุณปรับปรุงเรื่องนี้อีกนิดนึงเชื่อว่าคุณภาพต้องดีขึ้นแน่นอนแต่หัวข้อที่พวกคุณสองคนเลือกมานั้นที่จริงมีแรงบันดาลใจดีมากและทำให้เรารู้ว่าวัฒนธรรมของกวีในเมืองสามารถเอาไปศึกษาต่อได้เอาล่ะทุกคนขอเสียงปรบมือให้สองคนนี้อีกครั้งหน่อยละกันโรนัลทุกคนดูแล้วว่ายังไงบ้างอาจารย์จางก็ชมว่าเราถ่ายมาดีงั้นต้องฉลองกันหน่อยแล้วไปกันเถอะอ๋อฉันอยากไปเข้าห้องน้ำก่อนไปโกนหนวดเหรออืมใช้โลชั่นนี้สิฉันใช้ประจำใช้ได้แล้วล่ะขอบใจนะฉันก็จะไปห้องน้ำเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นี่นะ
ไปห้องน้ำเหรอฉันพาไปนะตอนนี้มีแค่เราสองคนพูดตามตรงทำไมจู่ๆนายถึงกลายเป็นจางจื้อชุนได้ฉันชื่ออะไรเกี่ยวกับนายด้วยล่ะจู่หญิงเจียวเป็นนักเรียนของฉันเป็นน้องสาวเพื่อนฉันด้วยฉันในฐานะผู้ใหญ่และอาจารย์เมื่อฉันรู้ว่าเขาโดนหลอกจะไม่เกี่ยวกับฉันได้ยังไงหาว่าฉันโกหกเธอเหรอหลักฐานล่ะวางใจเถอะฉันต้องหาเจอแน่นอนหาเจอแล้วบอกฉันด้วยล่ะและฉันก็ไม่ชอบไปฉี่กับใครด้วยฉันจะจับตาดูนายฉันไม่ยอมให้นายทำร้ายจูหญิงเจียวหรอกได้ยินไหมนี่เฮ้ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายภาพตอนนั้นขายหน้าไหวไหมไว้ลุงเด่นให้ทุกคนเห็นซะเลยเอาให้ไม่กล้าเจอหน้าใครเลยขึ้นแรงๆทรมานมันให้สาสมเสียงร้องทรมานของมันแล้วก็อ้อนวอนฉันด้วยความเจ็บปวดแน่นอนสิจนท้ายสุดลงเน็ตเลยใช่ไหมแน่นอนเลยสุดยอดทำไม่เสร็จเลยนะทุกคนฟังตอนที่ฉันจับมันทุ่มลงพื้นแรงๆอย่าเชื่อเสียงดังนักล่ะไม่งั้นฉันดีใจแย่เลยได้เลยโอเคมาแล้วเหรอมีชุดมวยปล้ำไหมถ้านายไม่มีฉันมีชุดที่ไม่ได้ใส่มันขาดไปเหมือนแถมราขึ้นให้นายยืมใส่ได้นะพูดอะไรของพี่อ่ะไม่ต้องหรอกตอนไปอินเดียคราวก่อนฉันเรียนมวยปล้ำไป2ครั้งชุดมวยปล้ำยังอยู่แค่2ครั้งเหรอนายอย่าหวังเลย2ครั้งตายลุกขึ้นเร็วพี่ยายพี่ยายเอาพี่ยายขอบใจที่ชี้นะขาหน้าไปเล่นกันใหม่นะฉันอ่อนข้อยนะเฉยๆไม่ทายเชดอเลยไปนี่นายเป็นไงบ้างไม่ดีเลยยังเจ็บยังไร้สดอยู่เหรอรีบปิดสิเจ้างอกอายเขาแล้วโอ้ยเห็นกันหมดแล้วไม่ได้วันนั้นรอยสักไม่ใช่แบบนี้นี่เป็นแบบนี้ได้ยังไงนายมองผิดหรือเปล่ามองผิดก็บ้าแล้วอุ้ยกลับมาแล้วเหรอโอ้โหนี่ทำไมไม่ระวังเลยหกล้มเหรอมีผิดรึพี่รองจะอธิบายยังไงหลักฐานฉันไม่รู้เธอพูดอะไรมันจะมาโกหกอีกผู้ชายก็สอบคลุมหัวแล้วลุมตืบฉันพวกพี่ทำหรือเปล่าเปล่าทำเปล่าทำจะทำไม่ทำเนี่ยช่วยเพื่อนมันก็หน่อยได้ไหมปะโถตกลงทำหรือไม่ได้ทำโถเฮ้ยใช่แล้ว
ไม่อยากดูแลสักที่หลังของเขาเพราะฉันกลัวเขาจะหลอกเธอรอยสักอะไรบนหลังเขามีรอยสักแบบเดียวกับในบันทึกเขาเป็นคนเลวฉันมีรอยสักแต่ไม่รู้พวกนายพูดเรื่องอะไรเราไม่ออกจริงๆด้วยเป็นผู้ชายแท้ๆไปสั่งมาแบบนี้ไม่ใช่คนดีแน่นอนพอได้แล้วถ้าพวกพี่ยังพูดแบบนี้อย่าหาว่าฉันไม่เห็นแก่พี่น้องนะไปบริษัทเนื้อแช่แข็งนี่ทำไมจู่ๆจึงซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อเยอะแบบนี้เขาไปถามดูก็รู้แล้วเขาถือว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพวกคุณสองคนมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับเรามาจากบริษัทจัดเลี้ยงหยงอันครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายซื้อแซ่เคอนี่เลขาของผมอ๋อเชิญนะครับขอบคุณครับคือแบบนี้บริษัทเราต้องการเนื้อแช่แข็งจำนวนมากก็เลยไม่รู้ว่าคุณขายเนื้อแบบไหนบ้างร้านอาหารพวกคุณเป็นแบบไหนต้องการเนื้อแช่แข็งแบบไหนครับเนื้อหมูวัวแพะไก่ต้องการหมดเลยครับแถมจะซื้อจำนวนมากด้วยจริงสิเราขอเข้าชมโรงงานของพวกคุณได้ไหมใช่แล้วเจ้านายของเราละเอียดมากเขาบอกให้พวกเรามาดูโรงงานว่าความสะอาดได้มาตรฐานหรือเปล่าถึงจะวางใจสั่งของจากบริษัทคุณได้เข้าใจแล้วแต่โรงงานของเรากำลังก่อสร้างอยู่ก็เลยไม่ค่อยสะดวกไม่มีปัญหาแล้วเราขอดูตารางราคาหน่อยได้ไหมล่ะครับอ๋อได้เลยผมจะให้เลขาส่งให้พวกคุณนะท่านคิดยังไงดูท่าทางไม่น่าไว้ใจไม่ใช่คนดีแน่นอนเห็นด้วยเมื่อกี้ฉันบอกว่าขอดูโรงงานเขาก็มีข้ออ้างเยอะแยะมีปัญหาแน่ๆถ้าอยากรู้ว่าเขาโกหกไหมก็ง่ายจะตายไปรอให้พวกนั้นเลิกงานแล้วก็แอบเข้ามาในโรงงานก็เรียบร้อยนู่นหรือว่าที่นี่เลิกงานกี่โมงฉันไม่รู้หรอกประมาณ3 ทุ่มกว่าดึกจังเลยจริงด้วยเฮ้ย